ฟุกนาตาลีเฉลยแล้วชื่อลูกสาวคนแรกไพเราะน่ารักที่สุดขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงฟุกเกริกพลและนาตาลีเพราะวันที่6เมษายนที่ผ่านมาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกแล้วเรียบร้อยโดยวันนี้7เมษายน64นาตาลีได้โพสต์ภาพที่ได้อุ้มลูกครั้งแรกพร้อมกับบอกความรู้สึกว่ารอมา9เดือนกว่าที่จะได้เจอหนูภาพนี้เป็นตอนที่ได้อุ้มหนูครั้งแรกบรรยายเป็นความรู้สึกไม่ถูกเลยค่ะทั้งนี้คุณแม่นาตาลียังคอนเฟิร์มด้วยตัวเองทันทีหลังเห็นมือลูกสาวว่ามือยาวเล็บสวยก๊อปปี้แดดดี้เป๊ะเลยค่ะโดยล่าสุดหนุ่มฟุกเกริกพลก็ได้มีการเปิดเผยชื่อลูกสาวครั้งแรกหลังตกลงกันได้แล้วโดยได้มาจากคุณแม่นาตาลีโดยลูกสาวชื่อนาตาชามีพี่ชายชื่ออาชิซึ่งใต้ภาพนี้นอกจากจะมีหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มีแต่คนชมว่าน้องน่ารักน่าชังมากโตมาสวยเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยละมือยิ้มเหรอคะหนูละมือยิ้มเหรอลูกใช่ไหมคะเอาหรือเบ้เนี่ยหนูเราลงทำอะไรกันแน่พ่องงแล้วนะเอาตื่นแล้วเหรอหนูตื่นแล้วหรอคะให้พ่ออุ้มไหมคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ